วัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจ่าเอกชาแนลที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับบริเวณเขตตำบลมะนาวหวานนะครับผมใกล้ๆกับทะเลน้ำจืดนะครับแต่ว่าลงมาอีกนะครับลงมาทางใต้นะครับมาประมาณสัก 3-4 กิโลนี่แหละครับมาดูน้ำในเขื่อนป่าสักครับเพื่อนน้ำลดครับช่วงนี้นะครับน้ำลดลงไปเหลือประมาณ 20% นะครับ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราเดินเล่นไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับขออภัยอาจมีเสียงลมแรงนะครับเพื่อนเพราะว่าอยู่ที่เขื่อนป่าสักก็คือนะครับคลื่นลมแรงครับเพื่อนๆน้ำลดลงไปเยอะแล้วนะครับผมเหลือแค่ประมาณ28นับ 28.85% ครับเพื่อน 28.85% ช่วงฤดูฝนก็มาดูน้ำขึ้นกับจะเหครับผมพอเชื่อว่าฤดูแล้งก็มาดูน้ำลดกับจะเหนะครับผมน้ำลงน้ำลงเมื่อเดือนยี่น้ำลงปีนี้อกของพี่กัดน้องเสียงนกแสงแซวร้องนะครับพอน้ำลงเสียงนกแสงแซวมันร้องนะครับไม่ใช่นกกระปูดนะไม่ได้ยินเสียงนกกระปูดเลยโอ้วิวสวยนะครับยามเย็นนะครับมาวิ่งมากางเต็นท์ได้นะเพื่อนดูดิเกาะนี้น่ากางเต็นท์มากเลยครับเพื่อนๆเดินลงไปตรงมุมนี้ครับผมจากริมถนนครับจากถนนนะเดินลงไปนะครับเกาะนี้ครับน่าไปกางเต็นท์มากเลยเพื่อนๆมีห้องน้ำบริการฟรีนะครับที่วินวันคอฟฟี่นะครับอยู่บริเวณนี้นะครับผมใจดีมากเลยนะครับน่ารักมากเลยนะครับน้องเขาบอกว่าบริการห้องน้ำฟรีนะครับผมแต่ว่าขอให้รักษาความสะอาดนะครับผมบริเวณริมเขื่อนแล้วก็เรื่องการใช้เสียงอย่าส่งเสียงดังนะครับสามารถเข้าไปพักก็ดื่มกาแฟได้นะครับตอนช่วงเช้ากลางวันเย็นนะครับแต่ช่วงกลางเต็นท์ก็นี่แหละครับเวลานี้เลยนะครับผมเหมาะมากนะครับมากินลมชมวิวนะครับโอ้โหปาร์ตี้นะครับผมมาแคมปิ้งกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับผมเดี๋ยวเจ๊จะลงไปดูใกล้ๆข้างล่างนะครับผมรับเข้ามาชมบรรยากาศกันครับผมเข้าไปดูน้ำใกล้ๆเลยนะครับผมกับเซ่นะครับพาขี่รถขออภัยอาจจะภาพสั่นนะครับเพราะว่าใช้มือครับถือกล้องนะครับไม่มีไม้การสั่นครับเพื่อนนี่ครับหน้ากลางเต็นท์มากเลยครับเพื่อนชิวๆมากางเต็นท์กันได้ครับเสียงอาจจะขาดๆหายไปยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพื่อนไอ้ยะมองไปเหมือนแมวน้ำนะเพื่อนแมวน้ำหรือเปล่าดำๆครับอยู่ริมตลิ่งครับใช่แมวน้ำไหมครับน้ำลดลงไปเยอะมากเลยเพื่อนน้ำเยอะมากๆเลยครับน้ำลดไปเยอะเลยครับนี่ฮะมองไปเห็นเงาครับเหมือนแมวน้ำมากเป็นตอไม้นะเพื่อนเป็นตอไม้เปรียบต่อไม้ที่ตายแล้วน้ำลดเยอะเลยครับไปเดินเล่นริมเขื่อนนะครับอยู่ใกล้ๆกับทะเลน้ำจืดครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆผายกล้องไปทางนี้นะครับทะเลน้ำจืดก็อยู่ทางนี้ครับผมไปประมาณ 3-4 กิโลนะครับเพื่อนทางด้านโน้นนะครับก็จะบริการท่องเที่ยวนะครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็จะมี
น้ำดื่มอาหารนะครับบริการจำหน่ายแล้วก็มีกระท่อมนะครับกระท่อมมุงแฝกนะครับนั่งริมเขื่อนนะครับค่าเช่าก็เพียง50บาทครับผมนั่งชิวๆยาวๆจนกระทั่งกลับเลยนะครับกระทั่งกลับเลยฟังเสียงคลื่นเพื่อนครับเสียงคลื่นนะครับทะเลนะครับผมน้ำจืดลพบุรีครับก็อยู่ไม่ไกลครับ3กิโล4กิโลนี่แหละครับห่างจากจุดทะเลน้ำจืดที่ทุกคนรู้จักกันเนาะก็วิ่งริมเขื่อนมาเรื่อยๆนะครับผมไปทางองค์พระใหญ่ทางสระบุรีนะครับก็จะมองเห็นนะครับก็แวะมาถ่ายรูปได้มาเซลฟี่กันได้ครับแล้วมันสงบดีเพื่อนเพราะว่าจุดนี้ไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่นะครับแต่อีกด้านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือที่เป็นนักท่องเที่ยวคือนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ไม่มีที่นั่งนะครับผมถ้าเกิดมาช่วงเลทๆนะครับเที่ยงๆไปแล้วนะครับคนมานั่งเต็มเลยนะครับผมกระท่อมมีไว้ไม่พอครับผมเสียงคลื่นเพราะมากเลยครับทุกคนถ้าเสียงขาดๆหายไปก็เข้าใจจะเองนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับลมเย็นมากเลยครับขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับฟังเสียงคลื่นทะเลน้ำจืดกับจ๊ะเอ๋นะครับทะเลน้ำจืดลพบุรีครับผมถ้าไม่ชอบแบบว่าความวุ่นวายนะครับมากางเต็นท์ได้อย่างที่บอกนะครับแต่ก็รักษาความสะอาดกันด้วยนะครับเพื่อนๆถ้ามากางเต็นท์นะครับช่วงเย็นๆก็จะมีนักท่องเที่ยวมานะครับมาจอดรถนะครับกินลมชมวิวกันนะครับผมแล้วก็มากางเต็นท์นี่ก็ไม่ค่อยจะเห็นบ่อยนะครับนานๆครั้งนะครับแต่ว่าก็สามารถเข้าห้องน้ำฟรีได้นะครับที่วินวันคอฟฟี่นะครับผมกาแฟอร่อยแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับที่วินวันคอฟฟี่นะครับหลายๆท่านอาจจะรู้จักนะครับถ้าเกิดยังไม่รู้จักก็แนะนำเลยละกันนะครับผมเจ้าของร้านน่ารักนะครับพนักงานทุกคนน่ารักนะครับผมภูเขาที่เห็นนี่คือเขาพระนะครับขอเขาพระอยู่มานานตั้งแต่ก่อนเขื่อนป่าสักสร้างนะครับผมเป็นวัดที่เห็นนี่เป็นวัดพระอาจารย์สวงนะวัดเขาพระนะครับหลวงปู่สวงนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับ FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับผมฝากกดติดตามนะครับท่านใดยังไม่ได้กดติดตามฝากไว้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งให้เจ๋อนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปนะครับมาถ่ายภาพแล้วก็มีเรื่องราวนะครับของเจ๋อ Channel นะครับมากมายนะครับผมที่ให้
ติดตามนะครับสตอรี่นะครับจ๊ะเอ๋นะครับผมขอบคุณมากๆครับจ๊ะเอ๋ Channel สวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ครับโชคดีเป็นของทุกคนครับผมสวัสดีครับ